أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بإخلاص التوحيد له وأوجب علينا طاعته وعبادته وحذرنا من الإشراك به والوقوع في معاصيه وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى وحبيبه وخليله المجتدى وأرسل رسوله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فدعا الناس إلى صراط الحق المستقيم عقيدة وشريعة عبادة وأخلاقا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله أكمل الخلق توحيدا وقال تعالى في كتابه العزيز العظيم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ومن يشاك الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين สวัสดีครับสมาชิกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านแน่นอนแล้วครับเราทุกคนยังคงยืนยันกันอยู่เสมอว่าพระองค์เราเป็นพระผู้เป็นเจ้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตแห่งพระองค์โดยการยืนยันของเราจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องเรียนรู้พระบัญชาที่มาจากพระองค์เรียนรู้ทำความเข้าใจจดจำนำไปปฏิบัติสิ่งที่เราได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเยี่ยงอย่างให้กับลูกหลานของเราในการกระทำของเราในการปฏิบัติของเราส่งผลให้กับเราเองและก็ลูกหลานของเราและสิ่งที่ลูกหลานของเราปฏิบัติก็ยังส่งผลให้กับเราไม่ว่าเขาจะทำความดีขนาดไหนมันก็ได้ถึงท่านโดยที่ความดีของเขานั้นไม่ลดลงไปเลยเพราะฉะนั้นในสภาพอย่างนี้จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องเรียนรู้พระบัญชาที่มาจากพระองค์เพื่อให้เราได้รับความเข้าใจตัวบทสิ่งที่อัลเลาะห์มีพระบัญชามาสิ่งที่ท่านนบีได้บอกได้สอนได้อธิบายได้ทำเป็นเยี่ยงอย่างสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่แหละครับที่เรียกว่าศาสนาอัลลอฮ์ได้บอกให้รู้ว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามแน่นอนศาสนาหน้าที่พระองค์อัลลอฮ์ก็คือศาสนาอัลอิสลามเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่อัลลอฮ์บัญญัติมาแล้วอัลลอฮ์จะไม่รับว่ามันคือศาสนานบีได้บอกให้พวกเรารู้ว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องของศาสนาให้เราไปเอาจากท่านถ้าเป็นเรื่องของสังคมมันก็เป็นความรู้ความสามารถของพวกท่านทั้งหลายนะครับเพราะนั้นนี่คือสภาพของเราแล้วครับเมื่อประกาศว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตมันจึงแตกต่างจากศาสนิกอื่นๆนะครับอย่างเช่นเรื่องง่ายๆนบีบอกว่าอีดของพวกท่านมีสองอีดมันจึงไม่มีอีดอื่นใดนอกจากอีดฟิตรีอีดอัฎฮามีอยู่แค่นั้นมันไม่มีอีดปีใหม่อีดสงกรานต์อีดลอยกระทงอีดวันเกิดอีดวันแต่งงานอีดวันครองราชย์ไม่มีครับอื่นจากนี้ไม่มีนะครับเราจะมาอ้างว่าเป็นเรื่องของสังคมสังคมที่พวกเขายึดถือนบีสั่งว่าคอลิฟูฮุมทำอย่าให้เหมือนกับพวกเขาทำมันเป็นเอกลักษณ์ในการประกาศกะลิมะห์ชะฮาดะห์
เช่นเขาฉลองสงกรานต์กันเราไม่ต้องไปเกี่ยวเขาฉลองตรุษจีนไม่ต้องไปเกี่ยวเขาฉลองคริสต์มาสไม่เกี่ยวกับเรานะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเอกลักษณ์ในการประกาศกะลิมะห์ชะฮาดะห์ของพวกท่านนะครับก็ยุคก่อนจากเราก็มีประกาศกะลิมะห์ชะฮาดะห์ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านบีอีซาเป็นศาสนทูตเขาก็จัดวันเกิดให้กับนบีอีซาเห็นไหมครับเพราะนั้นนบีก็บอกว่าลาตุตรูนีกะมาอัตรตินนะซอรับนะมารยัมไม่ต้องมายกย่องเยินยอฉันเหมือนอย่างกับพวกนซอรอได้ยกย่องเยินยอบุตรของพระนางมารยัมเห็นไหมครับเพราะนั้นในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับบางคนก็รู้สึกครับอกครับใจทำไมไปที่อื่นเขาไม่ห้ามมาที่นี่เขาบอกว่ามันห้ามไปเที่ยวปีใหม่ก็ไปสิผมไม่ได้ไปล่าล่ำขาลากแขนจะไปก็ไปวันกิยามะไปรับเอาทำอะไรก็ถามสอบสวนว่าเคยได้ยินไหมขอโทษนะครับอย่าเสือกบอกว่าไม่เคยกันแล้วกันเพราะว่ามันมีบันทึกอยู่ในบัญชีของแต่ละคนเห็นไหมครับเพราะนั้นเราก็บอกกันไว้นะครับไม่งั้นแล้วมันก็จะไปเหมือนกับพวกยะฮูดีนัสรอนีเขาซึ่งเขาไม่สนว่าอัลลอฮ์จะใช้อะไรจะห้ามอะไรเขาทำตามความคิดเห็นของพวกเขาเท่านั้นนะครับวันนี้เราต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วนั่นนะครับอายะห์จะเป็นอายะห์ต่อเนื่องอยู่จากอายะห์กุรอานนะครับวะลาลาอันกะตะบัลลอฮุอะลัยฮิมุลจะลาอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากว่าพระองค์อัลลอฮ์มิได้ทรงกำหนดเอาไว้ในลอห์มะห์ฟูซว่าให้ขับไล่พวกเขาจะละแปลว่าขับไล่ออกจากบ้านเมืองขับไล่ออกจากถิ่นที่อยู่หรือเนรเทศออกไปนะครับอัคโรชอิคโรชแปลว่าให้ออกไปอาจจะออกไปคนเดียวก็ได้แต่อิจละแปลว่าขับไล่ไปทั้งครอบครัวไปทั้งหมดทั้งครอบครัวทั้งลูกหลานอพยพไปให้หมดนั่นใช้คำว่าอิจละถ้าอิคโรชอาจจะออกไปคนเดียวไม่ต้องพาทรัพย์ไปหรืออะไรไปนะครับไม่ได้พาครอบครัวไปแต่อิจลานี่ไปทั้งหมดแบบเนรเทศไปทั้งฝูงเลยนะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์ได้บอกให้รู้ว่าถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้ทรงกำหนดเอาไว้ลาลาอันกาตาบะกาตาบะบิมานาฟูริดอฟูริบะบิมานาอัลกอดอวะมักตูบันฟีลอฮิลมะห์ฟูซได้ถูกกำหนดเอาไว้ในลอฮิลมะห์ฟูซแล้วนะครับว่าให้ขับไล่พวกเขาออกไปถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดการขับไล่หรือการเนรเทศพวกเขาเอาไว้อัลลอฮ์บอกว่าลาอัซบะฮุมฟิดดุนยาแน่นอนพวกเขาต้องโดนอาซาบในดุนยานี้แน่ๆนะครับเราทบทวนเรื่องกันนิดหนึ่งนะครับเรื่องก็คือเป็นกุฟฟาร์ของอะห์ลุลกิตาบท่านลืมแล้วยังครับที่ขึ้นต้นฮุวัลลซีอัคเราะยัลลซีตรงนี้นะที่เราจะเอาอัลลซีกัฟฟารูอัลลซีนกัฟฟารูมินอะห์ลุลกิตาบมินดิยาริฮิมลิอวัลิลฮัจญ์ตรงนี้นี่แหละครับที่เราจะเอาคือพวกที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์จากพวกอะห์ลุลกิตาบไม่เชื่อถือไม่ยึดมั่นพวกเขาจึงถูกขับไล่เป็นชนกลุ่มแรกที่โดนขับไล่จากบ้านเรือนของพวกเขาพวกท่านเองมาซอนันตุมไอยักรูอยู่พวกท่านเองก็ไม่นึกว่าพวกเขาจะถูกขับไล่เพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าเขามีป้อมปราการอยู่วะซอนนูอันนะฮุมมานิอะตุฮุมฮุซูนูฮุมมินัลลอฮ์โดยที่พวกเขาคิดกันว่ามันมีป้อมปราการที่จะปกป้องพวกเขาให้พ้นจากอัลลอฮ์ได้ให้พ้นจากประกาศิษย์ของอัลลอฮ์น่ะไม่มีใครทำได้แต่พวกนี้มันก็คาดคิดอย่างนี้พวกท่านเองก็ไม่นึกว่าพวกเขาจะต้องออกไปนะครับเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็จัดการชำระอย่างด่วนฟาอาตาฮุมุลลอฮุมินไฮซุลัมยะตัสิบูพระบัญชาของพระองค์อัลลอฮ์ก็ได้มาสู่พวกเขามินไฮซุลัมยะตัสิบูในสภาพที่พวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงว่าอัลลอฮ์จะชำระแบบนี้กับพวกเขาท่านลืมไปแล้วยังครับว่าพออัลลอฮ์ได้โยนความหวาดกลัวใส่ไปในหัวอกของพวกเขา
นะครับท่านนบีบอกว่านูซิรตุบิรรูอบีมินมาซีรติชะห์นบีบอกฉันได้รับการช่วยเหลือด้วยการที่อัลลอฮ์ได้โยนความหวาดกลัวใส่ในหัวอกของพวกเขาแปลว่าอัลลอฮ์ได้บันดาลให้พวกเขากลัวกลัวกองทัพของมุสลิมที่ท่านนบีเป็นผู้นำมาซีรติชะห์โดยระยะทางเป็นเดือนมันแปลว่าท่านนบีเดินทางอีกเดือนหนึ่งถึงจะถึงพวกเขาอัลลอฮ์ได้ให้เขากลัวล่วงหน้าแล้วไม่มีใครทำได้ครับไม่มีมนุษย์หน้าไหนทำได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านเป่งกะลิมะฮ์ชะฮาดะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องสักการะนอกจากอัลลอฮ์ท่านจงภาคภูมิใจนั่นคือประโยคที่มันทรงค่าสำหรับชีวิตของคนที่ยอมรับพระองค์เป็นเจ้านะครับอัลลอฮ์บอกให้รู้นี่คือสภาพของพระองค์นะครับแล้วก็บอกให้รู้ว่าการที่อัลลอฮ์ได้ขับไล่พวกเขาออกจากบ้านเรือนของพวกเขานั่นดีว่าอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วหากอัลลอฮ์ไม่กำหนดเอาไว้ก่อนอัลลอฮ์บอกว่าละอัซบะฮุมฟิดดุนยาพวกเขาต้องโดนอาซาบบนหน้าดุนยานี้แน่นอนนะครับท่านจำได้ใช่ไหมว่าพวกเขาคือบะนีนะดีรนะครับเขาต้องโดนอาซาบบนหน้าดุนยาซึ่งใครโดนเขาไม่โดนก็จริงแต่ว่าพี่น้องของเขาพี่น้องของเขาโดนบะนีกุรอยซะห์นะครับทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับท่านลองย้อนขึ้นไปดูอายะห์ที่22ในซูเราะห์มุญาดะละห์ที่บอกว่าลาตัจิดุกอมายุมินูนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรยูวาดดูนะมันฮาดัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายท่านจะไม่พบกลุ่มชนใดที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์ไปรักใคร่ยินดีปองดองกับไอ้พวกที่มันต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ในนั้นบอกว่าวะลาคานาอาบาอูฮุมวะอะบนาอูฮุมวะอิควานูฮุมวะอาชีเราะตุฮุมแม้ว่าจะเป็นพ่อเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องเป็นเครือญาติกันก็ตามอายะห์นี้ที่เราผ่านมาไม่นานนักเป็นอายะห์ที่บอกให้รู้ว่าซอฮาบะห์เองในสงครามบาดัรได้ฆ่าพี่ฆ่าพ่อฆ่าญาติท่านอบูบักตามหาลูกชายคนหนึ่งชื่ออับดุลรอห์มานดีว่าลูกชายรู้แกลซะก่อนหลบไม่งั้นก็ฆ่าลูกพวกเราอย่าว่าแต่ฆ่าเลยลูกนั่งอยู่บ้านเปิดเพลงฟังไม่คุมหัวกระบาลไม่กล้าพูดอะไรสักแอะไม่รู้ลูกมันใหญ่มาจากไหนหรือว่าเป็นลูกบังเกิดก้าวพ่อถึงได้กลัวเหลือเกินเห็นไหมครับบางคนเนี่ยนะครับลูกผู้ชายชอบบอลอะไรเล่นกีฬาเราไม่ว่าหรอกแต่มันนุ่งกางเกงบอลคืบเดียวแล้วก็ขากระบาลมันใช่อิสลามเหรอแต่งตัวแบบนี้ใช่เหรอเห็นไหมครับอย่าว่าแต่ข้าเลยแค่จะอ้าปากบอกก็มันยังไม่กล้าบอกเลยเพราะว่าลูกบังเกิดก้าวตกลงเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพใครพ่อใครลูกกันแน่เห็นไหมครับเพราะนั้นบางทีเจอแถวตลาดนี่ลูกใครลูกคนนั้นอ้าวอัลลอฮ์อุตส่าห์ฟังคุตบะห์ตั้งนานลูกมึงเองเหรอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสภาพแบบนี้ที่เราฟังคุตบะห์ที่มันเป็นที่แปลกุรอานเพื่อให้เราได้รู้ว่าซอฮาบะห์ใช้ชีวิตยังไงท่านรู้ไหมครับว่าท่านอบูบักรเป็นคนแรกที่รับนับถืออิสลามเมื่อท่านนบีทำการเผยแผ่เป็นคนแรกที่เปิดเผยอิสลามเป็นคนแรกที่บริจาคในวิถีทางของอิสลามเป็นคนแรกที่เป็นอิหม่ามที่ท่านนบีเรียกให้มานำแทนพระนางอาอิชะห์บอกว่าท่านนบีพ่อฉันเป็นคนเสียงเบาท่านจะใช้พ่อทำไมนบีถามอาอิชะห์ว่าอาอิชะห์เธอรู้ดีกว่าฉันเหรอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนอย่างอบูบักรนี่แหละที่อัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาบอกกับท่านนบีบอกว่า
ยักรออาบาบักอัสสลามอินนารับบักยักรออาบาบักสลามพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าฝากสลามมาถึงอาบาบักเห็นไหมครับนี่ในสงครามบาดัรเริ่มจากสงครามบาดัรพวกเขาถูกชำระถูกฆ่านะครับพอหลังจากนั้นเขาก็จัดสงครามมาอีกมาที่โอฮุดมาชำระมาล้างแค้นนะครับในสงครามบาดัรพวกเขามา1,000ทางนี้มีประมาณ300กว่าคนทางท่านนบีพอสงครามโอฮุดเขาจัดมาล้างแค้นเขามีมาประมาณ 3,000 ท่านนบีมีตั้งเยอะแล้วครับเกือบ1,000พอใกล้เวลาจะประจัญบานมีไอ้มูนาฟิกที่มันแฝงตัวอยู่ในกลุ่มนบีมันลากพวกมันออกไปอีก300ท่านคิดดูสิ700กว่านะที่จะไปสู้กับเขาเพราะบางรายงานบอกว่ามี1,000กว่าบางรายงานบอกว่ามี900กว่าแต่มูนาฟิกมันเอาพวกออกไป300เหลือเท่าไหร่แล้วครับเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเพราะว่าในเมื่ออัลลอฮ์ให้สู้ประการหนึ่งอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนซอฮาบะอดทนไหมอินนัลลอฮะยูดาฟิอุอันลลดีนอามานูอัลลอฮ์จะปกป้องบรรดาพวกที่อีมานหัวใจเขาอีมานไหมถ้าอีมานถ้ายึดมั่นถ้าอดทนนอกนั้นท่านไม่ต้องห่วงอัลลอฮ์จัดการให้เห็นไหมครับเพราะนั้นในสงครามอุฮุดมีคนน้อยกว่าเขานบีสั่งประจำการอยู่ที่เชิงเขา50คนนอกนั้นก็ให้ประจัญบานประจัญหน้ากับพวกเขานบีสั่งที่เชิงเขา50คนว่าพลธนูเหล่านี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าลงเสร็จแล้วพอประจัญบานจริงๆชนะครับพวกนั้นถอยหนีถอยพวกที่อยู่บนเชิงเขาละทิ้งคำสั่งท่านนบีเห็นได้โอกาสก็ลงมาไล่ติดตามกับเขาด้วยมีคนเหลืออยู่10คนใน10คนนั้นตะโกนบอกว่าท่านนบีสั่งให้อยู่กับที่มั่นอย่าไปไหนไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเขาไม่ฟังครับก็เหลืออยู่แค่นั้นตอนนั้นมีนักรบคนหนึ่งที่เก่งแล้วก็ยังหนุ่มแต่ว่ายังอยู่ฝ่ายมุชริกอยู่ท่านคอลิดุบนุลวาลิดพอเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็เลยพาพวกเป็นพวกอัศวินคือพวกบนหลังมานะครับวิ่งอ้อมอุฮุดมานะครับแล้วมาโอบตีด้านหลังเที่ยวนั้นนบีบาดเจ็บครับเที่ยวนั้นนบีบาดเจ็บเพราะนั้นตอนสงครามบาดัรตระกูลนาดีรก็บอกว่าเขาคือศาสนทูตจริงๆตามที่เตารอตได้บอกเอาไว้นบีอพยพมาจากมักกะฮ์แรกๆมาอยู่ที่มะดีนะห์พวกยะฮูดหลายตระกูลเข้าทำสนธิสัญญาว่าไม่ละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะครับสงครามบาดัรนบีชนะพวกนั้นบอกว่าจริงตามที่มีบันทึกอยู่ในเตารอตพอสงครามอุฮุดพวกนิตบัตสัตบอกว่าถ้าเป็นนบีจริงทำไมอัลลอฮ์ปล่อยให้แพ้นบีคือมนุษย์ธรรมดาโดยทั่วไปอัลลอฮ์จะให้เกิดอะไรไม่ให้เกิดอะไรเพื่อเป็นบทเรียนกับอุมมะห์ที่จะตามมาข้างหลังอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่านบีเป็นผู้วิเศษอัลลอฮ์แต่งตั้งให้นบีทำหน้าที่จะเกิดอะไรไม่เกิดอะไรแล้วแต่พระกรุณาเมตตาของพระองค์เห็นไหมครับเพราะนบีบาดเจ็บในเที่ยวนั้นตระกูลนาดีรแล้วก็ยะฮูดอีกหลายตระกูลบอกว่าถ้าอย่างนี้เราไม่รักษาสนธิสัญญากับมูฮัมหมัดแล้วก็พากันไปญาติดีกับพวกกุรอยช์ที่มักกะฮ์นู่นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากนั้นเสร็จหลังจากสงครามอุฮุดแล้วนบีก็ในตระกูลนาดีรมีชายคนหนึ่งชื่อกะบินอัชรอฟนะครับพาพวกขึ้นหลังมาไปเป็นพวกรอกีบาเป็นพวกอัศวินบนหลังมาไปทำสนธิสัญญากับพวกกุไรชว่าเราจะร่วมกับพวกท่านจัดการมูฮัมหมัด
ให้สิ้นซากไปจากหน้าดุนยานี้นบีก็เลยพอเขาทำแบบนั้นนบีก็ให้ผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อมูฮัมมัดอิบนุมัสลามะให้ชายคนนี้ไปจัดการกับกาบินอัชรอฟพอหลังจากกาบินอัชรอฟตายแล้วอับดุลลาฮ์อิบนุอุบัยบินซุลูนเข้ามาบอกกับตระกูลนาดิดวันนี้นาดิดบอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวถ้ามูฮัมมัดมาท่านสู้เราจะสู้ท่านจะทำอะไรออกไปยังไงเราจะทุกอย่างสนับสนุนพวกท่านให้พวกท่านชนะมูฮัมมัดให้ได้นะครับเสร็จแล้วในช่วงที่นบีเดินทางมาระยะยังไม่ถึงนะครับในกุรอานนี่บอกว่าฟากอซะฟะฟีกุลูบิฮิมรุอะอัลเลาะห์ได้โยนความหวาดกลัวใส่เข้าไปในหัวอกของพวกเขาในหัวใจของพวกเขาแปลว่าอัลเลาะห์ได้บันดาลให้พวกเหล่านั้นกลัวท่านนบีนะครับก็เตรียมตัวที่จะขอประนีประนอมนะครับก็ขอท่านนบีญาตาทับมาถึงด้วยความที่พวกเขากลัวอยู่แล้วเขาก็ขอประนีประนอมนบีปฏิเสธไม่มีการประนีประนอมนอกจากว่าออกไปจากบ้านของพวกท่านนะครับพวกเขาก็ออกไปในสภาพที่เผาบ้านเรือนด้วยน้ำมือของพวกเขาเองในนี้บอกว่ายุคริบูนบูยูตะฮุมบิไอดีฮิมวะไอดินมุมินินพวกเขาเผาแล้วก็ออกไปรื้อบ้านรื้อช่องเผาออกไปนะครับโดยที่เมื่อไปแล้วจะได้ไม่เป็นที่พักพิงของมุสลิมเสร็จแล้วมุสลิมเข้ามาก็เผาหรือทุกอย่างตามคำสั่งของท่านนบีเพื่อไม่ให้พวกเขาย้อนกลับเข้ามามันเป็นคำสั่งจากพระองค์อัลลอฮ์นี่คือเขาเรียกฟีซอดริลอิสลามซอดแปลว่าหน้าอกฟีซอดริลอิสลามนี่คือช่วงเริ่มต้นในการที่ท่านนบีทำการเผยแผ่อิสลามแล้วมีการสู้รบนะครับอัลลอฮ์บอกว่าถ้าไม่ใช่การกำหนดการขับไล่เอาไว้ก่อนพวกเขาต้องถูกเข็นฆ่าแน่นอนเห็นไหมเพราะนั้นพอพวกบะนีนะดีรถูกขับไล่พวกที่ฝ่าฝืนดื้อดึงก็ถูกเข็นฆ่าแต่ว่าหลักๆคือขับไล่ก่อนขับไล่ออกไปโดยที่ว่านบีล้อมอยู่แล้วก็ทิ้งระยะเวลาไว้ให้เพราะฉะนั้นใครที่จะออกก็ออกไปที่เหลืออยู่ก็คือคนที่รับนับถืออิสลามคือเปิดโอกาสให้กลับเนื้อกลับตัวเพราะฉะนั้นจะมีบะนีนะดีรรับนับถืออิสลามไอ้ที่จะไปก็ไปนะครับออกจากหมู่บ้านตระกูลนะดีรของเขาก็ไปอยู่ที่ชามนู่นนะครับพอเป็นแบบนี้ปั๊บพวกยะฮูดที่หนีออกไปชามบ้างไปที่มักกะบ้างไปที่ตระกูลกุรอยชนะครับบอกว่าให้ช่วยล้างแค้นมูฮัมหมัดให้ทีนะครับจากบะดัรมาอูฮุดมานาดีรสงครามนาดีรนาดีรก็พ่ายแพ้นะครับเพราะว่าขับไล่อย่างเดียวเลยให้ออกไปจะปณีประนอมอะไรก็ไม่เอานะครับอันเนื่องจากในหัวของเขาตายไปแล้วกะบินอัชรอฟนั่นนะครับพวกนี้นะครับก็ไปบอกกับมุชริกที่มักกะบอกว่าให้ช่วยชำระแค้นมูฮัมหมัดให้ทีเอาแบบเช็ดเลยให้จบไปจากดุนยาพวกกุรอชก็มาครับมารวมกับยะฮูดหลายตระกูลมาในนั้นนะครับมาเพื่อที่จะมาชำระล้างแค้นให้มันจบไปเพราะว่าตอนอูฮุดเขาชนะใช่ไหมที่นบีบาดเจ็บนะครับแต่ว่างานนี้นะครับได้ท่านซัลมานอัลฟาริซีนะครับได้แนะนำท่านนบีบอกว่าให้นบีขุดคลองขุดแบบสลับฟันป่านะครับขุดขึ้นไปแล้วก็เอาทรายขึ้นมาดักแล้วก็เว้นช่วงนี้แล้วขุดแล้วก็ตรงนี้ก็ขุดแบบสลับฟันป่านะครับขุดเป็นคลองแล้วก็ใส่คันขึ้นมาขุดเป็นคลองแล้วก็ใส่คันขึ้นมาแล้วก็ตรงที่เว้นเอาไว้ก็ขุดแล้วก็ปิดแบบนี้นะครับพอพวกกุรอชเดินทางมาถึงพอมาถึงปุ๊บเขาบอกว่าอาหรับเราไม่เคยมีแผนการรบแบบนี้นะครับก็ในเมื่อมาแล้วเขาก็ต้องการโจมตีต้องการที่จะเช็ดให้มันหมดไปให้ทั้งมุสลิมให้ทั้งอิสลามหมดไปจากแผ่นดินเขาก็ต้องการเข้ามาเพราะอะไรครับเพราะซัลมานอัลฟาริซีบอกว่าท่านนบีครับอย่าปล่อยให้เข้ามารบในเมืองเลยครับเมืองคือมะดีนะห์อย่าปล่อยให้เข้ามารบในเมืองเลยครับเพราะว่าเรามีคนน้อยก็ไปตั้งนั่นแหละการขุดแล้วก็ขึ้นมาใส่คัน
แล้วก็เว้นช่องขุดแล้วก็ขึ้นมาใส่คันไอ้ตรงที่เป็นช่องก็ขุดขวางอีกทีนึงนะครับสลับฟันปลาเขาเรียกคอนดักครับเรียกว่าสงครามคอนดักนะครับสงครามอันนี้ไม่ว่าเขาจะเยอะขนาดไหนแพ้ครับเพราะอะไรเพราะว่าพวกที่สู้เนี่ยเขาไม่ได้สู้เพื่อตัวของเขาเขาสู้เพื่ออิสลามสู้เพื่อปกป้องพี่น้องมุสลิมสู้เพื่อให้อิสลามคงอยู่ท่านถึงได้เห็นว่าอิสลามมาถึงพวกเราทุกวันนี้ไงเอาละมันจะมีเกะกะบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่หัวใจของคนว่าประกาศกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์แล้วมันเปลี่ยนไหมอย่างน้อยๆเขาก็รักษาให้มาถึงพวกเราแล้วพวกเรามีหน้าที่ยึดมั่นดูแลปกป้องต่อไปให้มันต่อไปทางลูกหลานของเราไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงวันกิยามะห์นู้นเห็นไหมครับสงครามคอนดักแพ้พวกนั้นแพ้อย่างยับเยินนะครับพอหลังจากสงครามคอนดักแล้วพวกนี้กลับไปแล้วอะไรแล้วนะครับพวกบานีกุรอยซอซึ่งในหนังสือเขาบอกว่าลุงคนเดียวกันอะไรปู่คนเดียวกันปู่ชื่อกุรอยซอบานีกุรอยซอคือปู่เขาชื่อกุรอยซอแล้วก็บานีนาดิรก็มีปู่คนเดียวกันชื่อกุรอยซอเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้นะครับนบีได้ให้ท่านอาลีไปบอกกับพวกเขาไปเตือนกับพวกเขาว่าถ้าพวกท่านยังเป็นมิตรกับศัตรูของเราท่านจะไม่ได้รับการคุ้มครองผมไม่รู้ว่าเขาตอบอะไรมาบ้างท่านอาลีกลับมารายงานกับท่านนบีว่ายากูลูละนาเก้าละซูเขาใช้คำพูดชั่วๆพูดกับเรามาในหนังสือไม่ได้เขียนรายละเอียดว่าเขาพูดอะไรบ้างแต่ใช้คำพูดว่าพวกนั้นใช้คำพูดชั่วๆนบีก็เลยสั่งสงครามจัดการเก็บพวกนี้นั่นแหละครับในสงครามนี้นั้นท่านนบีสั่งว่า อย่าตัดต้นไม้อย่าฆ่าสัตว์อย่าฆ่าเด็กอย่าฆ่าคนแก่อย่ารื้อบ้านเรือนแม้ว่าคนที่แข็งแกร่งแข็งแรงอย่าฆ่าคนที่ไม่มีอาวุธในมือนะครับนบีสั่งแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในสภาพแบบนี้มันต่างกับพวกบานีนาดิดซึ่งนบีสั่งตัดต้นไม้นะครับตัดต้นอินพลัมซึ่งเป็นต้นที่ให้อาหารหลักกับชาวอาหรับตัดต้นอินพลัมและเผาต้นไม้อื่นๆนะครับเผาต้นไม้อื่นๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าเล่าลาอันกะตะบัลลอฮุอะลัยฮิมุนจะลาละอัซซะบะฮุมฟิดดุนยาบานีนดีดถ้าหากอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดเอาไว้ก่อนในลอห์มะห์ฟูซว่าให้เนรเทศหรือขับไล่พวกเขาออกจากบ้านเมืองละอัซซะบะฮุมฟิดดุนยาพวกเขาต้องถูกอาซาบบนหน้าดุนยาอย่างแน่นอนอาซาบบนหน้าดุนยาตัวอย่างก็คือพี่น้องพวกเขาก็คือบานีกุรอยซอนั่นถูกฆ่าถูกจับเป็นเชลยสารพัดนะครับนบีเอาทรัพย์ของบานีกุรอยซอแบ่งให้คนยากคนจนนะครับแล้วก็พวกมุฮาจิรีนที่ไปจากมักกะเคยที่ไปอยู่ที่มักกะแบบยากจนไม่มีครอบครัวนบีก็เอาสตรีจากบานีกุรอยซอแต่งงานให้กับคนนักรบเหล่านั้นด้วยนะครับบันนี้กุรอยซอนี่ท่านนบีได้มาคนหนึ่งชื่อรอยฮานะนะครับนอกจากหลังจากที่ท่านนบีแบ่งให้คนยากคนจนที่มาจากมุฮะที่เป็นมุฮาจิรินนบีก็เอามาคนหนึ่งนะครับชื่อรอยฮานะเพราะนั้นถ้าหากอัลลอฮ์ไม่กำหนดการเนรเทศเอาไว้ก่อนหรือการขับไล่เอาไว้ก่อนพวกเขาต้องถูกลงอาซาบบนหน้าดุนยาอาซาบบนหน้าดุนยาก็คือการทำสงครามด้วยการฆ่าด้วยการจับเป็นเชลยเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกให้รู้ถึงสภาพว่า
ฟีซัตเตอร์อิสลามคือบันนี้นะดีสนั้นยังได้รับการอะไรได้รับการอภัยที่ไม่ต้องโดนฆ่าแค่ในประเทศออกไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลว่าคนที่ตะแบงก็ตะแบงไปคนที่มีหัวใจยอมรับยอมจำนนก็รับนับถืออิสลามเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้กูหลังจากวันนี้นะดีสแล้วอย่างกับพี่น้องของเขานะครับหลังจากสงครามคอนดักมาบันนี้กูรอยเถอะพวกเหล่านี้อัลลอฮ์ให้ชำระให้หมดนะครับครั้งหนึ่งท่านนบีได้บอกว่าอุคริยูอุคริยุลมุชริกีนมินยาซีรอติลอาหรับให้ขับไล่มุชริกให้ออกไปให้พ้นจากคาบสมุทรอาหรับนะครับเวลาเราเรียนอยู่ในประเทศอาหรับเราก็บอกว่าแต่มันมีผู้นำอาหรับบางคนเอามุชริกมาตั้งฐานทัพแล้วทำยังไงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอาหรับในเมื่อประกาศกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ยึดมั่นในคำสั่งของพระองค์แล้วความหายนะไม่เกิดขึ้นหรอกครับท่านเห็นไหมเวลาเขาต้องการซัรวะต้องการทรัพยากรของประเทศอาหรับนะครับเราต้องไปดูว่าเขาทำยังไงเขาก็เอาไอ้คำว่าประชาธิปไตยคือประชาชนมีเสียงเท่าเทียมกันเอาคำนี้เข้าไปอ้างเพื่อสร้างความปั่นป่วนจริงๆแล้วเพื่อปล้นทรัพยากรเขาทำสำเร็จเพราะอะไรล่ะครับทำสำเร็จเพราะอาหรับเองเพราะมุสลิมเองไม่ยึดมั่นในตัวบทอัลลอฮ์ให้ผู้ที่มีความรู้มากที่สุดในกุรอานในบทบัญญัติอิสลามเป็นผู้ปกครองแล้วท่านดูสิผู้ปกครองอาหรับบางคนนอกจากมันจะยาเห็นแล้วมันยังเข็นฆ่าอุลามะที่จำกุรอานเชคบางคนเนี่ยเวลาท่านไปถามปัญหาเขานอกจากเขาจะตอบปัญหาให้กับท่านแล้วเขาบอกว่าไปดูหนังสือเล่มนั้นนะยาวนายลูกเอ้ยเขาบอกงั้นไปดูหนังสือเล่มนั้นหน้านั้นเขาตอบให้แล้วเขาบอกหนังสือให้อีกเขาตาบอดเห็นไหมครับแล้วผู้ปกครองมันตาดีๆแต่หัวใจมันบอดเพราะฉะนั้นสภาพอย่างนี้นี่แหละครับที่เราจะบอกกับพวกท่านว่าแรกๆที่เขาเรียกว่าซอดิลิสลามอัลลอฮ์ก็ให้อภัยเปิดโอกาสให้เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนการเรียนรู้เปลี่ยนวิถีชีวิตศึกษาดูว่าบัญญัติอัลลอฮ์เป็นยังไงและที่พวกเขายึดถือเป็นยังไงถ้าแก้ไขปรับปรุงรับอิสลามก็ให้อภัยกันไปถ้ายังฝ่าฝืนดื้อดึงก็ลงโทษท่านรู้ไหมครับเขาได้บทเรียนจากตรงนี้ว่าเวลาพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์มีคนที่อยู่ภายใต้การปกครองเขาบอกว่านักมุฟัสซิรีนะครับนักอธิบายอัลกุรอานเขาบอกว่าอย่าลงโทษคนที่ผิดพลาดคนเรามันผิดพลาดกันได้เขาบอกอย่าลงโทษคนที่ผิดพลาดเขาให้ลงโทษคนตะแบงรู้ว่าผิดแต่กูจะทำนั่นแบบนั้นที่เขาลงโทษถ้าอัลลอฮ์เอาแบบที่ผู้ปกครองบางคนทำไม่เหลือหรอกครับนี่อัลลอฮ์เปิดโอกาสให้ในเมื่อผิดพลาดแต่ถ้าบอกแล้วเตือนแล้วให้โอกาสแล้วตะแบงนั่นแหละครับอัลลอฮ์ลงโทษเพราะฉะนั้นเราได้อะไรจากบทเรียนอัลกุรอานบ้างนี่อัลลอฮ์บอกว่าถ้าไม่กำหนดการในประเทศเอาไว้ก่อนคือกำหนดการในประเทศแล้วเปิดโอกาสไปซะถ้าไม่อยากโดนฆ่าไปซะส่วนบางคนที่รับนับถืออิสลามเปลี่ยนวิถีชีวิตอัลลอฮ์ก็ให้โอกาสเปิดโอกาสให้เขาใช้ชีวิตต่อไปเห็นไหมครับฟิดดุนยาบนหน้าดุนยานี้แหละเห็นไหมวะละฮุมฟิลอาคิเราะติอะซาบุนนารดุนยาเจอไปรอบหนึ่งแล้วอาคิเราะห์อัลลอฮ์บอกว่าวะละฮุมฟิลอาคิเราะห์และสำหรับพวกเขาในวันอาคิเราะห์มีอีกอะไรครับอาซาบุนนาร์อาซาบของไฟนรกนี่ไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหมด
อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วอัลลอฮ์บอกว่าวะลากอดกะตับวะลากอดกะตับนาฟิซซะบูรมินบาดิซิกอันนัลอัรฎยาริซุฮาอิบาดิยัสซอลิฮูนอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนเราได้กำหนดเอาไว้แล้วในซะบูรซะบูรคือคัมภีร์ที่ท่านนบีดาวูดเอามาเผยแผ่เรากำหนดเอาไว้แล้วในซะบูรมินบาดิซิกหลังจากที่เราได้กำหนดเอาไว้ในอะซิกอะซิกนักวิชาการบอกว่าเป็นลอฮ์มะห์ฟูซได้กำหนดเอาไว้ในซะบูรแล้วหลังจากที่กำหนดเอาไว้ในซะบูรในลอฮ์มะห์ฟูซกำหนดว่าอะไรกำหนดว่าอันนันอัรฎยะริซุฮาอิบาดิยัสซอลิฮูนกำหนดว่าแผ่นดินของพระองค์อัลเลาะห์นั้นผู้ที่จะสืบทอดเป็นมรดกตกทอดสำหรับพวกเขาอิบาดิยัสซอลิฮูนคือปวงบ่าวของเราที่ซอละอัลเลาะห์จึงไม่ให้บันีนาดิดอยู่ขับไล่ออกไปซะเพราะฉะนั้นถ้าจะอยู่ก็รับอิสลามแล้วก็เป็นบ่าวที่ซอละนักวิชาการบอกว่าอันนี้มันคูซูซี่เป็นอายะที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเรื่องราวส่วนอะห์กามส่วนฮุกมเขาบอกว่าฮุกมอุมูมีฮุกมใช้กับทั่วไปทั้งโลกภาษาเรานะครับถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นในกิตาบุลละในคำสั่งอัลลอฮ์อย่าเสือกมาครอบครองแผ่นดินของพระองค์เข้าใจกันง่ายๆบางคนอวดรวยอย่างเดียวซื้อที่นู่นซื้อที่นี่หน้าด้านกุรอานบอกยังไงกุรอานบอกว่าคนที่จะสืบทอดแผ่นดินเป็นมรดกคือคนซอและอิบาดิยัตซอลิฮูนปวงบ่าวของข้าที่ซอและเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ใช้ชีวิตอะไรก็ได้อยู่แบบเดรัจฉานกินขี้ปี้นอนทุเรศนี่แหละครับที่เราต้องบอกเราต้องเตือนกันเพราะอะไรไม่อย่างนั้นเจออาดาบบนหน้าดุนยาแล้วยังจะไปเจอในวันอาคิเราะห์อีกซึ่งเป็นอาดาบุนนารเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านครับจริงๆแล้วอยากจะเอาแค่อายาเดียวนี่แหละครับเพราะว่ามันจะหมดเวลานะครับอ่านไว้แล้ว3อายะก็เอาครับซาลิกะบิอันนะฮุมชากุลลอฮ์วะรอซูลอัลลอฮ์บอกว่าที่พระองค์ทรงกำหนดแบบนี้บนหน้าดุนยาเจออาซาบอาคิเราะห์เจออีกเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นชากุลลอฮ์วะรอซูลพวกเขาขัดขวางพวกเขาต่อต้านบทบัญญัติของพระองค์อัลเลาะห์และต่อต้านรอซูลของพระองค์รู้เอาไว้ด้วยนะครับว่าถ้าดำเนินชีวิตแบบที่มันไม่ได้อยู่ในแนวทางที่อัลลอฮ์กำหนดต่อต้านอัลลอฮ์ต่อต้านรอซูลของพระองค์ชีวิตจะเจอแบบนี้ครับอาซาบบนหน้าดุนยาและเวลาอาคิเราะห์มีอีกว่าไม่อยู่ชากิกินละฮ์วะรอซูลใครที่ขัดขวางต่อต้านอัลลอฮ์อยู่ชากิกินละฟะอินนัลลอฮ์ชะดีดุลอิกอบแน่นอนพระองค์อัลลอฮ์นั้นเป็นพระผู้ทรงรุนแรงยิ่งต่อการลงโทษนะครับถ้าเราไปดูในอัมฟาลอายะที่14บอกว่าซาลิกุมไอการอาซาบดังกล่าวนี่นะพวกท่านฟะซูกูพวกท่านทั้งหลายจงลิ้มรสมันบนหน้าดุนยานี่แหละเห็นไหมครับวะอันนะลิลกาฟิรีนอาซาบันนารและสำหรับพวกกาเฟตนั่นคืออาซาบันนารคืออาซาบของไฟนรกเพราะฉะนั้นถ้าโดนอาซาบบนหน้าดุนยาแล้วไม่รู้สึกไม่ศึกษาไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขก็ตายไปในสภาพกาเฟตก็ไปเจออาซาบในวันอาคิเราะห์กาเฟตมี2ประเภทเราพูดกันบ่อยๆกาเฟรุลอิติกอดกาเฟตในด้านการยึดมั่นคือศาสนิกอื่นเขายึดถือสิ่งอื่นกาเฟรุนิอัมกาเฟตที่ปฏิเสธความโปรดปรานของอัลลอฮ์คือยอมรับอัลลอฮ์เป็นเจ้าถ้าทำตามอัลลอฮ์จะโปรดปรานพวกเขาให้สิ่งที่ดีๆฝ่าฝืนอัลลอฮ์จะลงโทษนี่เป็นกาเฟตอีกชนิดหนึ่งเรียกว่ากาเฟรุนิอัมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ถึงได้บอกว่าสภาพอย่างนี้นะพวกท่านทั้งหลายซาลิกุมฟะซูกูท่านทั้งหลายจงลิ้มรสอาซาบอันนั้น
ว่าอันนั้นลิลกาฟิรีนอาซาบัลอาซาบันนาร์สำหรับคนที่ฝ่าฝืนดื้อดึงในวันกิยามะห์ก็คืออาซาบแห่งไฟนรกเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้มากอตอตุมมินลีนตินเอาตารอกตุบูฮากออิมาตันอะลาอุซูลิฮาสิ่งที่เจ้าได้ตัดมันทิ้งจากลีนะลีนะคือต้นอินทรันที่พันดีๆนะครับจะมีอยู่2ชนิดลีนะเนี่ยนะครับคือพันที่ลูกโตๆยาวๆออกสีขาวๆนะครับก็ไม่ใช่ขาวแบบเสื้อผ้านี่นะครับสีอ่อนกว่าเขาแต่ว่าอีกชนิดหนึ่งเป็นลูกโตยาวๆเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลเข้มกับสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลเข้มมีมากในมาดีนะสีน้ำตาลอ่อนมีมากแถบปาเลสไตน์นะครับเวลานี้ถ้าท่านไปเดินตามห้างจะมีอินทรัมสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับลูกโตๆยาวๆเขาเขียนว่าถ่ายสิครับเขาเขียนว่าผลิตภัณฑ์อิสราเอลครับเห็นไหมครับถ้าลูกโตๆยาวๆเหมือนกันสีเข้มๆอยู่ที่มาดีนะนุ่นพวกนี้เราจะได้กินบ่อยๆจากฮุญญาที่เขากลับมานะครับไอสีน้ำตาลอ่อนๆจะมีมากในปาเลสไตน์นะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าสิ่งที่พวกเจ้าได้ตัดไปจากต้นอินพลัมลีนะแปลว่าอินพลัมนั่นแหละครับเอาตารักตุมูฮาหรือพวกเจ้าได้ปล่อยมันไว้ทิ้งมันไว้ก็อิมาตันอาลาอุซูลิฮาให้มันยืนอยู่บนฐานเดิมๆของมันคือจะตัดให้มันล้มลงหรือปล่อยให้มันยืนอยู่บนรากบนต้นเดิมๆของมันอัลลอฮ์บอกว่าฟาบิอิซินละมันเป็นอนุมัติของพระองค์อัลลอฮ์เรื่องมันอย่างนี้ครับเรื่องที่ท่านนบีขับไล่พวกบานีนาดิดนบีสั่งตัดต้นอินทรัมนะครับแล้วก็ต้นไม้อื่นๆนบีสั่งเผาหมดพวกยะฮูดบอกว่ามุฮัมมัดเจ้าอ้างว่าเจ้าเป็นนบีใช่ไหมนบีของพระองค์อัลเลาะห์ไม่มีหรอกทำลายทรัพยากรบนหน้าแผ่นดินเขาจะสั่งอนุรักษ์สงครามแต่ละครั้งห้ามตัดต้นไม้ห้ามรื้อบ้านห้ามฆ่าเด็กห้ามฆ่าคนแก่หรือคนที่แข็งแกร่งแข็งแรงแต่ไม่มีอาวุธอยู่ในมือห้ามฆ่าคนที่ไม่พร้อมจะสู้รบและทำไมท่านถึงได้สั่งตัดต้นอินทรัมสั่งเผาต้นไม้ต่างๆอย่าฮูดเอาไปประนามกันแบบนี้นะครับก็แน่แหละพวกต่อต้านพวกทำลายเขาก็ต้องแบบนี้ข่าวก็กระฉ่อนนบีก็อดกั้นอดทนรอคำสั่งจากพระองค์อัลลอฮ์ในเมื่อมันหนาหูขึ้นอัลลอฮ์ก็ทดสอบความอดทนของท่านนบีไปด้วยนะครับหลายคนที่เป็นมุสลิมก็รู้สึกกระสับกระส่ายว่าทำไมนบีไม่โต้ตอบเราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านนบีนั้นว่ามายันติกุอานินฮาวาอินฮุวาอิลลาวะยุยยัวนบีไม่ได้บอกไม่ได้สอนอย่างเพ้อเจ้อที่นบีบอกนบีสอนอันเนื่องจากมีพระบัญชามาจากพระองค์อัลลอฮ์นบีก็รอจากอัลลอฮ์เสร็จแล้วอายะห์นี้ก็เป็นคําตอบอัลลอฮ์บอกว่ามากอตอตุมมินลีนะตินเอาตารักตุมูฮากออิมะตันอะลาอุซูลิฮาฟะบิอิซนิลลาห์ไม่ว่าเจ้าจะตัดมันหรือไม่ว่าเจ้าจะปล่อยให้มันยืนต้นคือให้ท่านนบีพิจารณาว่าตรงไหนที่จะตัดตรงไหนที่จะปล่อยเอาไว้อัลลอฮ์บอกว่าทั้งหมดนี้บิอิซนิลลาห์มันเป็นไปด้วยอนุมัติของพระองค์อัลลอฮ์เพราะฉะนั้นนบีไม่ได้กำหนดเองตัดหรือปล่อยเอาไว้มันเป็นไปตามคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์นะครับฟะบิอิซนิลลาห์วะลียุคซิยัลฟาซิกีนฟาซิกฟาซักอคอรายะฟาซิกูนคอริยูนอันตออติลลาห์อัลลอฮ์บอกว่าอีกประการหนึ่งเพื่อให้ไอ้พวกที่มันตออัตอื่นจากพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยให้มันได้รับความอัปยศอดสูงเห็นไหมครับเป็นคำตอบกับพวกมันครับเราประกาศว่าเราเป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตลองดูสิครับว่าตอนนี้นะครับในคำว่าอัลอิสลามเรายืนอยู่ตรงไหนของจุดคำว่าอีมานต่อพระองค์อากูลุกอลีฮาซาวะซัฟลิมาลีวะละกุมวะลิซาอิรมุสลิมีนมินกุลลิซัมบะวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟฟารา